ค่ะคุณผู้ชมรายการเชฟอินทูแมกกาซีนความหวังและแรงบันดาลใจของหลายๆคนวันนี้ต้องบอกว่าฮิปฮอปง่ายๆสบายๆ สไตล์เราครับผมที่นี่คืออำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่บอยบาร์เบอร์ช็อปหลายๆคนกรุงเทพได้ยินไหมรู้จักไหมแต่เชื่อว่าวันนี้แหละเราได้ความรู้จักกันอย่างชัดเจนแล้วต้องบอกว่าคุณจะทึ่ง Amazing จริงๆทำไมคนนี้ได้ถึงได้ก้าวจากระดับหนึ่งแล้วตอนนี้ก็บอกว่าถึงแม้จะไม่ได้สูงสุดแต่เขากำลังทำให้หลายๆคนทึ่งในตัวเขารู้จักคุณไมตรีม่วงทองเจ้าของกิจการร้านบอยบาร์เบอร์ครับผมสวัสดีครับผมบอยไมตรีม่วงทองครับผมเจ้าของกิจการร้านบอยบาร์เบอร์เราก็ไม่ต้องเย่นเยอะตามสไตล์ของเชฟอินทูแรงบันดาลใจการเดินทางมาถึงร้านแห่งนี้เข้ามาได้ยังไงให้เขาเล่าเลยเนาะครับผมแรงบันดาลใจของผมก็คือผมอยากเห็นคนไทยแบบมีทรงผมเท่ๆนะครับผมแบบทัดเทียมนานาชาติเมืองนอกครับเพราะก่อนหน้านี้ผมเห็นแค่แบบคนไทยตัดผมอยู่แค่ไม่กี่ทรงนะครับลองทรงต่ำลองทรงกลางลองสูงนะครับตั้งแต่นั้นมาก็มาทำให้แบบจุดเปลี่ยนก็คือทำให้ผมอยากจะเสนอทรงผมที่ผมแบบว่าผมตัดได้ก็ให้กับคนพวกนั้นได้ตัดกันครับประมาณ8ปีที่แล้วครับ8ปีที่แล้วครับผมแล้วยังมาเป็นร้านนี้ได้ยังไงก่อนจะเป็นร้านนี้ผมเคยเปิดที่ข้างหน้ามาก่อน2ปีครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้6ปีครับจากวันนั้นถึงวันนี้เราต้องสู้อะไรมาบ้างต้องสู้คือว่าถ้าเรียกว่าต้องสู้จริงผมสู้มาตั้งแต่ตอนที่ผมทำงานครับทำงานบริษัทมาแล้วรู้สึกเหนื่อยเลยแบบอยากมีอาชีพเสริมทำอะไรดีว่าอะไรเงี้ยจนมีวันหนึ่งเพื่อนเอาเพลงแทดอิดอัพของบิ๊กป๊อกไมซ์เซ็ตนะครับมาให้ผมดูก็ใน MV มันมีพระเอกมิวสิกเป็นพี่ซันสมายครับคือแบบเขาแต่งตัวเท่มากแล้วก็แบบตัดผมสไตล์ที่แบบคนไทยเขาแบบไม่เคยตัดกันใช่เขาว่าก็ขับช็อปเปอร์ด้วยเห็นปุ๊บผมว่าไอ้เนี่ยแม่งตัวกูเลยขอพูดอย่างไรขอมาไอดอลเลยก็เอามิวสิกอันนั้นมาให้แฟนดูเนี่ยอยากเป็นแบบเนี้ยไอ้เนี่ยเขาเลยอ่ะตัวเองสนับสนุนหน่อยแฟนก็ไปหาอุปกรณ์มาให้ฝึกตัดครับก็เลยเริ่มต้นจากจุดนั้นใช่ครับก็เลยเริ่มต้นจากจุดนั้นก็ตอนแรกกะว่าจะตัดเป็นอาชีพเสริมก่อนตอนที่ทำงานบริษัทก็จนแบบตัดไปตัดมากำลังฝึกตัดอยู่คุณแม่วันนั้นมันมีรายการชิงร้อยชิงล้านมีพวกน้องแบงค์ซีบัตเตอร์บาร์เบอร์พี่ปุ้ยเขามาออกเขามีแกะลายกันว่าเฮ้ยช่างแบบผมเขาแกะลายแล้วเหรออันนี้ก็คือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดหนึ่งของผมเห็นปุ๊บผมว่าผมก็แกะได้เพราะผมก็ชอบศิลปะเหมือนกันแล้วก็พอดีแม่ผ่านมาเห็นพอดีผมเลยบอกแม่คอยดูนะสักวันผมจะอยู่ในทีวีแม่จะได้เห็นผมวันนั้นแม่เชื่อไหมแมวขี้โม่แม่พูดภาษาใต้ขี้โม่ตายโอ้จากวันนั้นวันนี้ใช่โอ้แม่เห็นผมออกทีวีแบบบ่อยมากจนแบบแม่แบบธรรมดาไปแล้วอะตอนแรกก็คือตื่นเต้นอย่างเงี้ยแค่พูดจะเป็นดาราไปแล้วนะตอนนี้ใช่ใช่ครับเห็นบอกว่าขวาจะมาถึงวันนี้ก็สู้เหมือนกันที่จะบางคนอาจจะแบบมีเงินเป็นพันล้านเพื่อที่จะมาสร้างร้านของผมแต่บอยไม่ใช่ผมแบบมีทุนน้อยมากครับพูดว่าแบบเงินก้อนที่ได้มาทําร้านนั้นคือมีแค่ 40,000 บาทแล้วเงินนั้นได้มาจากเงินที่แบบภรรยาผมบริษัทย้ายฐานผลิตไปเขมรทําให้บริษัทต้องปิดกิจการที่เมืองไทยเขาเลยให้เงินจ้างออกมา 40,000 ก็เลยแบบเอาเงินก้อนเนี้ยมาเปิดร้านของผมเพราะตอนนั้นผมก็ทำงานบริษัทเงินเดือนแค่15,000ผมคิดว่าผมคงเลี้ยงลูกผมให้แบบเติบใหญ่เป็นคนที่มีคุณภาพไม่ได้แค่เงินแค่15,000ผมเลยแบบความฝันผมมันใหญ่กว่านั้นนะก็เลยแบบคุยกับแฟนว่างั้นกลับไปอยู่บ้านตัวแล้วก็เปิดร้านกับผมมันดีกว่าแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาที่อำเภอจอมทองนะครับผมไปหาทำเลในเมืองก่อนในเมืองเชียงใหม่แล้วก็ในเมืองลำพูนแต่ว่าหาทำเลไม่ได้ครับจะกลับใต้แล้วหา4วันนี่ที่ดูวนหาแบบหาไม่ได้ถูกใจเลยจนว่าไหนๆจะกลับใต้แล้วปีนี้เราเป็นปีชงด้วยเรามาไหว้พระธาตุประจำปีเกิดดีกว่าก็คือพระธาตุสีจอมทองครับเป็นพระธาตุประจำปีชวดผม